สวัสดีครับทุกคนเลยนะคะชาวฟิฟฟายทุกๆท่านนะคะวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะ DN Cat นะฮะคลิปนี้ก็แบบว่าโอ้โหไม่ได้ลงคลิปกับ1อาทิตย์เลยนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าติดธุระจากหลังสอบเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมก็ไม่ว่างอีกก็ไปเข้าค่ายคุณธรรมนะฮะบอกเลยว่าเดี๋ยวมีสติกันนะฮะวันศุกร์กับวันเสาร์นะฮะก็วันจันทร์กับวันพุธจะลงคลิปปกติวันนี้คลิปนี้ครับดังหน้าปกแล้วก็ชื่อสคริปต์นั่นก็คือสอนหาชุดคนป่าแบบไม่ต้องเติมแบบไม่เสียเงินได้แบบ 100% นะฮะทุกคนนะฮะการที่เราจะได้ชุดนั้นเนี่ยเราได้ต้องนำจากอะไรฮะเราต้องหาอะไรนะผมใช่ครับทุกคนเราต้องหาสแตมป์มาฮะวันนี้ผมจะมาสอนการหาสแตมป์เนี่ยแบบว่าเอาไปแลกนะฮะขั้นตอนที่1นะครับในการที่ถ้าเราจะไปสุ่มสแตมป์เนี่ยรอยั่นจริงๆเนี่ยถือว่าทุกคนแบบทุกคนจริงๆแล้วทุกคนก็ไม่อยากเสียเงินเยอะนะครับสำหรับในการสุ่มรอยั่นเนี่ยสุ่ม2ครั้งนี่เท่าไหร่ฮะ 6,000 ครับผมโอ้โหนี่คือ 6,000 นะคะได้แค่20สแตมป์ต่ออาทิตย์นะฮะสำหรับพี่แมวคิดว่ามันไม่ใช่ฮะวันนี้พี่แมวจะมาสอนวิธีการแบบว่าใช้เงินให้น้อยลงนะฮะหรือว่าประหยัดแน่นอนคลิปนี้มีสาระนะฮะขั้นตอนที่1นะครับเราต้องหาสแตมป์ฟรีเดี๋ยวฮะสแตมป์ในการเป็นเรียกว่าบัตรสุ่มฟรีได้มาจากไหนบ้างครับพี่แมว1 นะครับคือถ้าได้มาจากจริงๆเราได้มาจากนี่ครับภารกิจนั่นเองนะครับนั่นคือภารกิจกิจกรรมนะฮะกิจกรรมมันจะมีกิจกรรมวันจันทร์นะฮะทุกคนลองไปดูได้ครับเนี่ยกิจกรรมมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะข้างล่างไอ้รางวัลล็อกอินเนี่ยคือทุกวันจันทร์เนี่ยถ้าเราเล่นครบ1เกมเนี่ยเราจะได้เป็นบัตรสุ่มของโกฮะ1ใบเท่ากับประหยัดไป300บาทเลยนะฮะได้300โกส่วนที่2นะคือได้มาจากพี่แมวคิดว่ามันน่าจะได้มาจากนี่ครับผมได้มาจากไอ้นี่ไงฮะภารกิจอันนี้ฮะสำหรับสายฟรีเห็นปะมันจะมี1อัน2อันอะไรอย่างเงี้ยเห็นมั้ยฮะเห็นปะก็อาทิตย์นึงเนี่ยพี่แมวคิดว่ามันน่าจะได้ประมาณสัก2ใบนะฮะโอเคแล้วก็รวมไปทั้งหมด3ใบ3ใบนี่ก็มูลค่าเกือบ900บาทเออ900โกเลยนะก็ค่อนข้างที่จะลดไปเยอะเหมือนกันนะฮะอย่างที่3ก็คือพี่แมวคือแบบเงินทุนผมมีน้อยไงพี่แมวผมจะทำไงดีเออพี่แมวจะมีวิธีนะครับสมมติว่าเรามีเงินแบบน้อยฮะเราไม่ได้เก็บเงินในเกมเยอะแบบพี่แมวนะฮะพี่แมวก็เก็บเหมือนกันโอเคเราก็ไปดูจากตรงนี้นะฮะทุกคนเห็นมั้ยครับนี่คือกิจกรรมอะไรนะไอ้กิจกรรมรายอาทิตย์อะฮะเมื่อก่อนมันจะมีถูกไหมฮะภารกิจพี่แมวคิดว่ามันน่าจะออกพี่แมวมันน่าจะเอาออกนะทุกคนพี่แมวไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะมันเป็นภารกิจไอเป็นเงินนะฮะภารกิจที่มันให้ทำภารกิจหน้ากากพี่แมวว่าน่าจะเอาออกนะฮะโอเคตอนนี้เรามีสามใบแบบฟรีๆนะฮะก็ประหยัดไป900บาทโอเคเราจะมาสอนกันว่าเออพี่แมวจะทำยังไงดีฮะผมแบบไม่อยากใช้เงินเยอะในการสุ่มแต้มเงินผมก็ไม่ค่อยมีผมจะไปอัพตัวโอเคเราดูที่ลัคกี้รอยัลนะฮะโอเคนะฮะดูลัคกี้ระยะนะครับตอนนี้พี่แมวมีบัตรสุ่มทั้งหมด4ใบก็คือได้มาจากกิจกรรมที่มันแจกมานะฮะกิจกรรมวันจันทร์1ใบแล้วก็กิจกรรมจากไอ้นี่ฮะเนี่ยฮะอีก2ใบแล้วก็รวมกับกิจกรรมที่มันบอกว่าเหมือนเป็นแบบรู้สึกว่า2วันหรือ24ชั่วโมงมันจะแจกใบนึงแจกฟรีอะฮะเออคือค่อนข้างที่จะดีโอเคตอนนี้พี่แมวมี4ใบนะฮะก็คือสุ่มไปแล้วใบนึงครับตอนแรกมี5ใบครับคือได้มาจากกิจกรรมอาทิตย์นึงเก็บมา5ใบแบบได้มาจากฟรี5ใบครับก็คือประหยัดเงินเนี่ย5ใบ300บาทถูกไหมฮะ300บาทเนี่ยเอาจริงแล้วเอา300เนี่ย300คูณ5เนี่ยเท่ากับ 1,500 โกลเลยนะครับเรียกว่าประหยัดไป 1,500 โอเคเราจะมาสุ่มกันดีกว่านี่คือแบบยังไม่ใช้เงินของเงินทุนตัวเองเรามาสุ่มกันดีกว่าโอเคฮะแล้วก็สุ่มเรื่อยๆครับทุกคนโอเคใบที่3นะฮะโอเคจะเห็นว่าตอนนี้พี่แมวสุ่มไปทั้งหมด5ใบนะครับแบบยังไม่เสียเงินสักบาทเลยโอเคเรามารับนี่ครับเห็นกล่องไหมฮะเรารับเลยนะครับเพราะว่ามันจะแจกสแตมป์ฟรีฮะเราไปดูกล่องแรกเราได้อะไรดีกว่าโอเคได้เป็นเงินนะฮะกล่องที่2ได้เป็นเห็นไหมฮะคูปองโกลอยั่น1ใบโอเคแล้วก็รับนะฮะแล้วก็สุ่มอีกนะทุกคนปั๊บแล้วก็สุ่มไปทั้งหมดตอนนี้เราสุ่มตอนนี้เราไม่เสียเงินสักบาทครับเราสุ่มได้ทั้งหมด6ครั้งแล้วนะฮะโดยปกติเนี่ย6ครั้งนั่นราคาอยู่ที่ประมาณ 1,800 โกลฮะโอเคคราวนี้ตอนนี้เราประหยัดไปตอนนี้ประหยัดไป 5,500 แล้วฮะโอเคเรามาสุ่มกันดีกว่าเราพี่แมวแนะนำว่าสุ่ม 3,000 เลยนะทีนึงตอนนี้เราจะใช้เงินตัวเองแล้วนะฮะเราโอเคเรามาสุ่ม 3,000 เลยได้อะไรก็อย่าไปเสียใจนะครับเพราะว่าของพวกนี้พี่แมวไม่ค่อยซีเรียสเรื่องของไก่กานะครับทุกคนโอเคนะครับโอ้โหกองไก่กาไม่น่าพูดเลยทุกคนโอเคถือว่าเราได้ชุดผู้หญิงมาแล้วนะฮะถือว่าโอเคก็ถือว่ากำไรอ่ะครับผมก็ไม่เท่าไหร่อ่ะทุกคนโอเคตอนนี้เราใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะทุกคน
3,000 บาทแล้วนะฮะทุกคนตอนนี้เราใช้เงินไป 3,000 โกแล้วนะฮะโอเคเรามารับกล่องฟรีกันดีกว่าที่เราเมื่อกี้สุ่มแล้วฮะกล่องฟรีน่าจะได้อีก1ใบแล้วฮะโอเคนะฮะแล้วก็ได้อีก1ใบนะครับผมโอเคนี่คือเราได้ตั๋วสุ่มฟรีนะทั้งหมด3ใบนะครับผม3ใบบวกกับของเก่าไปทั้งหมด8ใบนะครับทุกคนนี่ฮะเราใช้เงินเพียงแค่ 3,000 บาทเองนะครับโดยปกติเนี่ยจะใช้ถึง 6,000 บาทนี่ใช้แค่เพียงแค่ 3,000 บาทโอเคเรามาสุ่มกันต่อโอเคเห็นไหมครับได้ทั้งหมด19กล่อง19กล่องนะครับเพียงแค่ 3,000 บาทเองครับไม่ถึง 6,000 เลยโอเคนี่เรียกว่าเป็นวิธีที่แบบประหยัดมากเลยครับโอเคเรามาสุ่มอีกกล่องนึงนะฮะนี่ก็ทั้งหมดก็โอเคทั้งหมดที่เราจะได้นะฮะอาร์สแตมป์ที่เราได้เห็นไหมฮะเนี่ยที่เราจะได้อะไรคือเก็บไว้ครับไว้ใช้สำหรับอาทิตย์หน้าฮะนี่คือใช้ไว้สำหรับอาทิตย์หน้า1ใบก็คือประหยัดไป300บาทตอนนี้เราสุ่มไปเพียงแค่เราตอนนี้เราหมดโกไปทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะ 3,300 โกเองนะครับก็ได้ทั้งหมด20สแตมป์เลยนะครับนี่ก็ได้อีกประมาณ10อันอันนี้ได้อีก5อันอันนี้ได้อีก5อันนะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับได้ทั้งหมด20อันครับเอาง่ายนะครับในการสุ่มอาทิตย์นึงเนี่ยอาทิตย์นึงสำหรับสายฟรีสำหรับพี่แมวนะไม่ได้แบบว่าสายโรยันสุ่มกล่องเพชรอะไรเงี้ยอาทิตย์นึงเนี่ยจะได้สแตมป์อยู่ที่20สแตมป์สีแดงนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่า20สแตมป์สีแดงเนี่ยมาดูกันโอเคนะครับตอนนี้พี่แมวมี90แล้ว90เนี่ยพี่แมวเก็บมาเกือบ4อาทิตย์แล้วครับอาทิตย์ละ20 20ที่จริงมันมี80นะฮะอีก10อันพี่แมวได้มาจากเปิดอะไรไม่รู้โอเคนะครับถ้าการที่เราจะเก็บ5อาทิตย์ได้เนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยเราควรจะอาทิตย์นึงนะฮะฟังพี่แมวนะครับอาทิตย์นึงเนี่ยเราควรจะมีเงินอย่างน้อยในเกมเนี่ยงกในโกนะฮะในแต่ละอาทิตย์เนี่ยใช้เพียงแค่เราควรมีเงินในเกมหรือต้นทุนเนี่ยเพียง 3,600 โกนะครับนะฮะอย่างน้อยมีสัก 3,600 โกก็ยังดีนะฮะเพราะว่าอาจจะมีการเคลื่อนอะไรบ้างนะครับผมโอเคนะพี่แมวจะมาสรุปผลนะฮะว่าเราหมดไปทั้งหมดเท่าไหร่จริงๆเนาะมันตกอยู่ที่ประมาณ 3,300 นะฮะ 3,300 นะฮะต่ออาทิตย์นะครับก็คือ 3,300 โกนั่นเองต่ออาทิตย์นะฮะถ้าเราจะเก็บทั้งหมด100สแตมป์ก็คือต้องใช้เวลาถึงหมด5อาทิตย์นะครับถึงจะได้100สแตมป์100สแตมป์เนี่ยเอาไปซื้ออะไรได้บ้างพี่เมียวก็เอาไปแลกนี้ได้นะครับผมเอาไปแลกทางด้านของอันนี้ครับผมอาจจะแลกเป็นทางด้านของหมวกกับชุดก็ได้นะครับหรือจะแลกเป็นที่จริงพี่เมียวแนะนำก็หรือจะแลกเป็นชุดกับกระโปรงก็ได้ครับแต่ทีนี้พี่เมียวแนะนำนะฮะแลกเป็นหมวกกับอันนี้ดีกว่านะฮะกับเสื้อดีกว่านะครับผมว่ากางเกงเนี่ยอย่าไปแลกเลยฮะเพราะว่าใครๆก็อยากได้หมวกแบบเวลาใส่เกาะก็อยากแบบไม่อยากมีหมวกขึ้นไม่มีเกาะขึ้นเนาะมันดูเทพอีกแบบถูกไหมฮะจริงๆแล้วถ้าเราอยากได้ทั้งหมดพี่เมียวจะสรุปให้นะฮะโดยปกติเนี่ยถ้าเราจะใช้เงินจริงๆเนี่ยใช้ 6,000 ใช่ไหมฮะ 6,000 เนี่ยถ้าคูณไป5อาทิตย์นะฮะก็จะหมดเงินไปทั้งหมด 30,000 โกโอ้นะฮะที่จะเยอะนะฮะ 30,000 โกนี่เอาไปอัพตัวละครอัพอะไรไม่ดีกว่าอีกกับพี่เมียวหรือนี่สูตรพี่เมียวนะครับพี่เมียวของพี่เมียวเพียงแค่ใช้เพียงแค่ 30,000ไม่ใช่พี่เมียวของใช้พี่เมียวเพียงแค่ 3,300 โกนะฮะ 3,300 โก 3,300 โกนะครับแล้วก็คูณไป5อาทิตย์นะครับสำหรับ100สแตมป์แดงก็จะได้ทั้งหมดราคาอยู่ที่เราจะใช้โกสำหรับ2ชิ้นนี้เพียงสำหรับ100สแตมป์สีแดงครับใช้เงินเพียงแค่ 16,500 โกเองครับโอ้โหประหยัดไปครึ่งนึงเลยนะฮะก็ประหยัดถามว่าประหยัดเยอะไหมก็น่าจะประหยัดเยอะเหมือนกันนะสำหรับพี่เมียวเนี่ยก็ประหยัดไปทั้งหมด 13,500 โกนะครับก็ 13,500 โกนี่จะสามารถเอาไปเปิดกล่องอย่างอื่นได้หรือเอาไปอัพตัวละครถือว่ามันดีพอสมควรเลยนะฮะเงินก็จริงๆแล้วเงินในเกมนี่ก็หายากเหมือนกันนะครับสแตมป์สีแดงนี่จริงๆแล้วถ้าเป็นสำหรับสายฟรีแบบพี่เมียวก็ค่อนข้างที่จะเก็บหน่อยจริงๆแล้ว 16,500 เนี่ยโอ้ค่อนข้างที่จะคุ้มนะฮะสำหรับได้เสื้อแล้วก็หมวกเลยนะสำหรับพี่เมียวเนี่ยพี่เมียวคิดว่าน่าจะคลิปนี้นี่ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายคนนะน่าจะเอาไปบันทึกเอาเรียกว่าบันทึกใส่โทรศัพท์ไว้ดูกันเลยนะครับเรียกได้ว่าคลิปนี้เรียกว่าเป็นคลิปแบบโคตรสาระนะฮะเรียกว่าเอาใจแบบสำหรับสายฟรีสำหรับที่จะได้ชุดแบบคนป่าแบบ 100% โดยไม่ต้องเติมซื้อสแตมป์อะไรเพียงแค่เปิดกล่องนะฮะไม่ต้องใช้เงินแพง 6,000 บาทใช้เพียงแค่ 3,200 บาทต่อสัปดาห์นะฮะก็โอเคครับถ้าใครก่อนไปนะครับก็ขอเปิดนะฮะเรามาดูกันดีกว่าเราได้อะไรดีกว่านะฮะก็จริงๆแล้วสกินปืนเรามาดูดีกว่าเราได้เห็นมั้ยฮะก็ได้เสื้ออยู่บิติก็ได้ตัวละครมานะฮะถาวรรู้สึกใช่มั้ยได้ตัวละครถาวรก็เปิดใช้ฮะคลิปนี้ถือว่าได้2จอกเลยนะฮะได้ทั้งกำไรคนดูได้ทั้งกำไรของพี่แมวนะครับโอเคพี่แมวมีกล่องโอเคพี่แมวมีกล่อง2ปีนะครับกล่องที่เล่นจากวันนั้นนะฮะวันที่22โอเคเราเปิดกันดีกว่ามีโอกาสได้ชุดอะไรเนี่ย
เวทบอลชายหญิงนะฮะโอเคพี่แมวก็ไม่ได้หวังอะไรมากฮะได้อะไรก็ของมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะเปิดเลยดีกว่าโอเคโอเคนะครับผมว่าของไม่ค่อยดีนะครับคลิปนี้นี่ไม่มีอะไรมากครับก็ขอให้กดไลค์กดซับสไครป์นะคลิปนี้เอาใจเรียกว่าสาระเลยนะครับเดี๋ยวคลิปพี่แมวคิดว่าพี่แมวจะทำคลิปเกี่ยวกับสองไตแรงแล้วนะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องพี่แมวนะฮะ DN Cat นะฮะก็ฝากนะครับฝากกดไลค์นะฮะก็ channel ก็ได้มาครึ่งทางแล้วครึ่ง 10,000 ซับแล้วเว้ยอีก 5,000 ซับก็จะ 10,000 ซับแล้วก็คลิปนี้ก็นะเอาใจใส่ฟรีนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะก็บ๊ายบายนะครับผมก็คลิปนี้เรียกได้ว่าจำแมวเลยทีเดียวบ๊ายบาย